ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งงานที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Nippon Paint ได้มีการโชว์นวัตกรรม Nippon Paint Inno Solution 2020งานแสดงนวัตกรรมระบบสีคุณภาพมีการมุ่งยกระดับการทำงานแบบมืออาชีพผ่าน Professional Series พร้อมพันธมิตรระดับโลกมั่นใจอุตสาหกรรมก่อสร้างปีหน้าฟื้นตัวหลังปีนี้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ค่าส่งผลลดลง 10-15% ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าในวันนี้เราเรียกว่า Nippon Paint Inno Solution 2020นะครับเป็นการเปิดนวัตกรรมเราไม่พูดถึงสินค้าแต่จะเป็นพูดถึงในเรื่องของระบบการขึ้นผนังนะฮะเพื่อตอบโจทย์ของสภาพอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สภาพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนนะฮะต่างด้าวเราก็เริ่มกลับไปแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยนะกลับมาตอนนี้ก็กลับมาไม่ได้กับจริงๆแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งก่อนหน้าโควิดเนี่ยเมืองไทยเราก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่เราประเทศเรากำลังเข้าสู่สังคมaging society นั่นหมายถึงประชากรเรากว่า 25% เนี่ยจะกลายเป็นประชากรที่อายุเกิน60นั่นหมายถึงเป็น retirement age นั่นหมายถึงว่าการขาดแคลนในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทั่วไปกับแรงงานที่เป็น skill labor ก็คือมีประสบการณ์เนี่ยจะเป็นปัญหาของสังคมและอุตสาหกรรมก่อสร้างนะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยหรือว่าระบบที่เรามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยไปเป็นในเรื่องของการใช้ระบบสีนะครับรวมทั้งระบบเคมีภัณฑ์รวมทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อมาใช้ทำงานแทนคนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่ม productivity ลดต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้งในกรณีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการทำ wall finishing หรือการขึ้นผนังนะฮะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงทำงานได้เร็วขึ้นใช้แรงงานน้อยลงในคุณภาพที่สูงขึ้นและสวยขึ้นด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างการถ้าใช้เครื่องมือนะครับก็จะเป็นลักษณะการใช้เครื่องมือแทนยกตัวอย่างการกลิ้งสีเทียบกับการพ่นสีความเร็วของการพ่นเนี่ยมันเร็วกว่าการกลิ้งเนี่ย10-20เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้น1,000ตารางเมตรปกติอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1วันเวลามาใช้เครื่องพ่นเนี่ยอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียว นะครับยกตัวอย่าง นะรวมทั้งเครื่องขัดก็ลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นเครื่องขัดก็จะสามารถที่จะลดเวลาการทำงานได้ประมาณ6เท่าตัวจากการที่เราใช้กระดาษทรายขัดนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องขัดพร้อมเครื่องดูดฝุ่น ก็จะไปลดปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่จะเกิดในวงการก่อสร้างเราด้วยนะครับอันนี้คือในมุมของเครื่องมือนะครับในมุมของตัวบริษัทสีเองนะครับเราก็พัฒนาระบบสีมาเพื่อแทนที่คุณจะต้องไปทาสี4 ชั้น 5 ชั้นนะเราก็พยายามลดชั้นของการทาสีโดยคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะจาก4ชั้นอาจจะลงมาเหลือแค่ 2-3 ชั้นเท่านั้นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนมันจะมี5ขั้นตอนเราจะลดลงมาเหลือแค่3ขั้นตอนนะอันนี้ก็สามารถทำให้วิธีการทำสีไม่ว่าคุณจะใช้ลูกกิ้งหรือคุณจะใช้ดีไปกว่านั้นก็คือการใช้เครื่องพ่นนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เร็วกว่าเดิมมากนั่นหมายถึงว่าแรงงานถ้าเคยมี30คนต่อไซต์งานนะครับปัจจุบันอาจจะใช้แค่5คนไม่เกิน10คนก็ทำงานได้แล้วหรือถ้าเราเมนเทนคนได้30คนเหมือนเดิมแทนที่จะ1ปีหรือ1เดือนเราสามารถรับได้ในจำกัดแค่10โครงการ20โครงการเราอาจจะสามารถรับงานได้เป็น30เป็น50โครงการในจำนวนคนงานเท่าเดิมนะอันนี้คือระบบทั้งหมดที่เราพูดถึงซึ่งมันไม่ใช่เราพูดถึงในเรื่องของการขายสีหรือระบบสีแต่เราพูดถึง total system total solution ซึ่งเอาผู้ที่เป็น expert นะฮะบริษัทพาร์ทเนอร์เราในนี้ก็จะประกอบไปด้วยทางไกโก้เครื่องพ่นนะครับทางเทอร์โก้ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์สำหรับการเตรียมพื้นผิวนะครับกับเครื่องขัดก็คือเมอร์ก้านะทั้งหมดเป็นสัญชาติยุโรปอเมริกาทั้งนั้นเลยเราเอาท็อปของโลกนะฮะเอามารวมกันนะกับบริษัทสีนิปปอนซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อปของเอเชียอันดับ4ของโลกเอามาสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปทั้งในเรื่องของคุณภาพทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานทั้งตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับตรงมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของ New Normal นะฮะหลังโควิดตัวนี้คือโจทย์ที่
ผู้ประกอบการจะมีปัญหามากขึ้นหลังจากนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะทำให้ท่านสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีกำไรทำให้ท่านสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสุดท้ายเราก็สามารถทำงานแล้วก็ช่วยร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราให้ไปอีก1ขั้นนะฮะจากนี้ไปชั้น8 Thailand News